ัสดีค่ะอาหารอร่อยที่ไหนในกรุงเทพเอ๋ยอาสาพาชิมค่ะและในวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เขตบางขุนเทียนค่ะที่มาที่นี่นะคะไม่ใช่จะพามารับประทานอาหารทะเลนะคะแต่ว่าจะพามากินก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆค่ะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่เบตงซึ่งเขามีสโลแกนว่าแซ่บเวอร์ไม่ต้องปรุงจะแซ่บเวอร์จริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปพิสูจน์กันนะคะสวัสดีค่ะพี่ตีนี่นะคะพี่ตีเจ้าของร้านพี่ตีคะวันนี้ขอชิมเมนูขึ้นชื่อเลยเอาเป็นเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเผ็ดระดับไหนดีเอาเผ็ดปานกลางค่ะเผ็ดนะกลางก็เผ็ดแล้วนะครับโอเคค่ะโอเคขอบคุณค่ะลองดูก่อนโอ้น่ากินมากค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะหม้อน้ำซุปหอมเลยดูเข้มข้นมากเดี๋ยวไปนั่งรอข้างในกันค่ะตอนนี้นะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่เบตงนะคะสีเข้มข้นมากส่วนนี้นะคะก็เป็นน้ำเก๊กฮวยค่ะบรรยากาศในร้านนะคะลมเย็นมากเป็นสไตล์แบบว่าคันทรีนะคะก็จะเห็นได้ว่าสามารถมานั่งทานได้อย่างสบายๆเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่าอันนี้จะแซ่บเวอร์ไม่ต้องปรุงจริงหรือเปล่าอืมกลิ่นพริกร้อนแรงมากนะคะคนที่ชอบทานเผ็ดทานแซ่บๆนี่ต้องมาเลยค่ะซึ่งอาหารทุกอย่างในร้านนี้นะคะเป็นสูตรที่ทางร้านคิดค้นขึ้นเองนะคะไม่ได้มีแต่เพียงก๋วยเตี๋ยวค่ะเดี๋ยวชิมอันนี้เสร็จแล้วพี่ตีเขาจะตักให้เราอีก2อย่างเดี๋ยวต้องรอดูค่ะเส้นนี้นะคะเป็นเส้นเล็กค่ะขนาดกำลังดีเลยลวกได้กำลังดีเลยนะคะจะไม่เละไม่แข็งไปนี่ค่ะขาไก่เต็มๆค่ะแล้วก็ตรงนี้จะมีปีกไก่กับขาไก่นะคะก๋วยเตี๋ยวสูตรเบตงนี้นะคะเป็นสูตรที่ทำมากว่า25ปีแล้วค่ะโดยแรกเริ่มนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวนี้จะอยู่ที่อำเภอเบตงนะคะซึ่งเขาก็ทำกันมาเรื่อยๆกว่า20ปีค่ะแล้วก็เพิ่งย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพในเขตบางขุนเทียนนี้4ปีเองค่ะแล้วก็มีการพัฒนารสชาตินะคะให้จัดจ้านถูกใจคนไทยมากขึ้นแซ่บๆแบบนี้แหละค่ะเดี๋ยวเมนูต่อไปนะคะเราไปลองชิมอย่างอื่นที่พี่ตีเขาจะตักมาให้เราค่ะแล้วค่ะสำหรับอีก2เมนูที่ทางร้านภูมิใจนำเสนอนะคะนั่นก็คือบะหมี่แห้งเบตงกับข้าวหมูแดงลาวาค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันที่อันนี้ก่อนนะคะซึ่งพี่เขาบอกว่าอันนี้เป็นสูตรของทางร้านโดยเฉพาะนะคะความโดดเด่นจะอยู่ที่นี่เลยค่ะน้ำซอสที่เขาทำเองนะคะเป็นสูตรเฉพาะไม่มีที่อื่นเลยนะคะรวมถึงทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูแดงหรือว่าเส้นเนี่ยเขาคิดเองทำเองหมดทุกอย่างกับมือเลยล่ะค่ะเราคลุกกันนิดนึงนะน่ารับประทานมากค่ะเดี๋ยวเราชิมเส้นกันก่อนนะคะบะหมี่เบตงนะคะก็จะแตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้คืออันนี้ก็จะไม่ใช่รสชาติจัดจ้านนะคะคนที่รับประทานเผ็ดไม่ได้ชอบรับประทานแบบอาหารรสอ่อนๆเนี่ยอันนี้นะคะกลมกล่อมซึ่งน่าจะชอบกันเลยล่ะค่ะนี่ก็เป็นเกี๊ยวนะคะทำเองนี่ก็หมูแดงทำเองค่ะ
เดี๋ยวมาชิมจานต่อไปเลยค่ะนี่นะคะข้าวหมูแดงลาวาซึ่งพี่เจ้าของร้านนะคะเขาบอกว่าสูตรเด็ดอยู่ที่นี่เลยค่ะน้ำซอสซึ่งไม่ใช่แค่น้ำตาลละลายแล้วก็ผสมสีเหมือนร้านทั่วไปนะคะแต่ที่นี่จะใช้น้ำย่างหมูแดงค่ะน่าทานมากค่ะเดี๋ยวเราชิมตรงน้ำซอสเน้นๆก่อนเลยนะคะเนี่ยมีรสชาติที่หวานนำนะคะเค็มๆมันกลมกล่อมลงตัวมากเลยค่ะนี่ไม่ได้โมนะคะเนี่ยอร่อยจริงๆอยากให้คุณผู้ชมมาทานกันนะคะมีหมูกรอบแล้วก็หมูแดงกุนเชียงไข่ครบเครื่องเลยค่ะอิ่มอร่อยทุกเมนูเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมที่เอ่ยทานไปเมื่อกี้นะคะก็เป็นเพียงแค่อาหารไม่กี่อย่างเท่านั้นจริงๆร้านนี้ค่ะก็ยังมีเมนูอีกมากมายให้เลือกค่ะซึ่งคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถมาได้ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวไก่เบตงนี้นะคะก็ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียนในหมู่บ้านพิสารซอยท่าข้าม30ถ้าเข้ามาในซอยนะคะซอยก็ร้านก็จะอยู่ทางด้านขวามือค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ใครที่ชอบรับประทานเผ็ดๆสักแบบนี้ค่ะต้องมาร้านนี้ให้ได้ครั้งหน้าเอ๋จะพาไปรับประทานอาหารอร่อยที่ไหนในกรุงเทพรอติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ